จบมุ่งมั่นทำให้สำเร็จเรียนรู้สร้างสรรค์ด้วยพลังและความคิดเราพร้อมจะอยู่เคียงข้างคุณเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อนคู่คิดสวัสดีครับปัจจุบันทั่วโลกต่างรณรงค์เรื่องการรักษาสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้นหนึ่งในนั้นคือการรณรงค์ลดการใช้พลาสติกซึ่งตรงกับแนวคิดของผู้แทนธุรกิจรายนี้ที่คิดค้นและพัฒนาพลาสติกชีวภาพมาผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ตลับแป้งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมครับในฐานะเราผู้ประกอบการรายหนึ่งที่เป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกก็อยากจะหาวัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติมาทดแทนพลาสติกที่มาจากปิโตรเลียมเบสนะคะและนอกจากนั้นก็ผลิตเป็นบรรจุภัณฑ์ตลับแป้งนี้มีการย่อยสลายกลับคืนสู่ธรรมชาติในภายหลังแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยค่ะบรรจุภัณฑ์ตลับแป้งที่พัฒนาโดยฝีมือคนไทยนี้ผลิตขึ้นจากพลาสติกชีวภาพที่สังเคราะห์มาจากมันสำปะหลังโดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ด้านการออกแบบเพื่อสิ่งแวดล้อมในการประกวดรางวัลการออกแบบเชิงนวัตกรรมจากสำนักนวัตกรรมแห่งชาติปีที่ผ่านมานับเป็นการช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับมันสำปะหลังและช่วยเหลือเกษตรกรไทยให้มีรายได้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันผู้บริโภคก็มีทางเลือกในการใช้พลาสติกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นอีกด้วยครับดร.สาครับตลับแป้งจากพลาสติกชีวภาพมีคุณสมบัติที่พิเศษอย่างไรครับค่ะเป็นที่ทราบกันโดยปกติแล้วนะคะบรรจุภัณฑ์พลาสติกเนี่ยพลาสติกส่วนใหญ่ก็จะมาจากปิโตรเลียมเบสซึ่งมาจากน้ำมันซึ่งเป็นวัตถุดิบที่นับวันจะยิ่งลดน้อยลงแล้วก็จะทำให้ราคาวัตถุดิบสูงขึ้นแต่พลาสติกชีวภาพมาจากพืชธรรมชาติประเภทแป้งนะคะผ่านการสังเคราะห์ให้ได้โมเลกุลที่มีความเหมาะสมในการผลิตบรรจุภัณฑ์พลาสติกแล้วตอนนี้ทิศทางการตลาดผลิตภัณฑ์พลาสติกชีวภาพในบ้านเราเป็นยังไงบ้างครับยังถือว่าอยู่ในวงจำกัดนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับทางโซนยุโรปหรือทางอเมริกานะคะเพราะฉะนั้นในการนำเสนอขายผลิตภัณฑ์เหล่านี้แก่โซนยุโรปจะทำได้ง่ายกว่าแต่ในทางบ้านเราเราก็ไม่ได้ละเลยนะคะจากข้อมูลของสมาคมพลาสติกชีวภาพยุโรปพบว่าพลาสติกชีวภาพจะช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อมได้ประมาณร้อยละ 30-70 เมื่อเทียบกับการใช้พลาสติกจากปิโตรเคมีจึงทำให้หลายๆประเทศให้ความสนใจและเริ่มมีการใช้พลาสติกชนิดนี้มาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆกันมากขึ้นการทำธุรกิจขององค์กรเรานะคะยกย่องคนเก่งเชิดชูคนดีก็จะสามารถผลิตสินค้าดีๆออกสู่สังคมสังคมก็จะได้รับสิ่งดีๆค่ะการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมนอกจากจะเป็นการรักโลกแล้วยังทำให้สินค้านั้นโดดเด่นและเป็นที่สนใจอีกด้วยครับพื้นที่บนโลกธุรกิจยังมีที่ว่างให้กับความคิดดีๆเสมอเราพร้อมจะเป็นเพื่อนคู่คิดเพื่อเคียงข้างธุรกิจของคุณตลอดไปสนใจข้อมูลดีๆแบบนี้คลิกมาได้เลยที่ www.bangkokbank.com/เพื่อนคู่คิดและ www.facebook.com/เพื่อนคู่คิดวันนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ